สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านพระสุชาตะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นพระสุชาตะมาแต่ไกลเทียวได้ตรัสกับภิกขุทั้งหลายว่าภิกขุทั้งหลายกุลบุตรนี้ย่อมงามด้วยสมบัติสองอย่างคือมีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณอันงามยิ่งนักนี่อันที่หนึ่งอันที่สองและได้กระทําให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมพระอรหันต์อีกแล้วนะซึ่งกุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นได้ตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสต่อไปว่าภิกขุนี้ย่อมงามด้วยใจอันซื่อตรงหนอเป็นผู้หลุดพ้นเป็นผู้พากเป็นผู้ดับเพราะไม่ถือมั่นชำระมารพร้อมทั้งภาณะได้แล้วย่อมทรงไว้ซึ่งอัตภาพมีในที่สุดดังนี้ครั้งนั้นแลท่านพระละกุณตกะพัทธิยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นพระละกุณตกะพัทธิยะมาแต่ที่ไกลเทียวแล้วตรัสกับภิกขุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกขุทั้งหลาย พวกเธอเห็นหรือไม่ซึ่งภิกขุกำลังมาอยู่โน้นมีวรรณะไม่งามไม่น่าดูเตี้ยเป็นที่ดูแคลนของภิกขุทั้งหลายภิกขุทั้งหลายกราบทูลว่าเห็นพระเจ้าข้าพระศาสดาบอกว่าภิกขุทั้งหลายภิกขุนั้นแลมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอันหนึ่งสมาบัติที่เธอไม่เคยเข้าเธอก็ได้โดยง่ายเธอกระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมซึ่งกุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองนะด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่นั้นแล้วพระองค์ได้ตรัสต่อว่าสัตว์ทั้งหลายจำพวกหงส์นกกระเรียนนกยุงช้างเนื้อฟานทั้งหมดย่อมกลัวราชสีความเสมอกันในกายไม่มีฉันใดในมนุษย์ทั้งหลายก็ฉะนั้นเหมือนกันถ้าคนหนุ่มมีปัญญาเขาก็ย่อมเป็นใหญ่ในมนุษย์เหล่านั้นไม่เหมือนคนพาลซึ่งถือเอาร่างกายเป็นใหญ่ดังนี้แสดงว่าดูรูปกายนี้ก็ฟันธงไม่ได้นะฟันธงไม่ได้นะจริงพระสูตรลักษณะนี้ก็มีหลายพระสูตรอีกนะที่มีลักษณะที่ไม่ดีไม่งามนะจะมีพระสูตรหนึ่งที่พระองค์ก็บอกว่าเห็นภิกขุรูปนั้นเนี่ยอยู่ข้างหน้าวิหารไหมเนี่ยนะผิวพรรณซามตัวเตี้ยก็ไม่รูปร่างไม่น่าดูเลยก็คล้ายๆกันแต่อันนี้คนนี้นี่เดินมาหานะรูปร่างอะไรก็ไม่ดีนะซึ่งจริงๆเนี่ยในการที่ท่านทำสมาธิได้ดีเนี่ยก็ควรจะมีผิวพรรณผ่องใสเนาะดังนั้นมันก็อนิจจังเหมือนกันเนาะพูดลำบากไม่รู้ว่าวิบากอะไรไม่มีคนถามพระศาสดานะว่าวิบากอะไรของท่านจึงเป็นเช่นนั้นเนาะต้องมีวิบากอะไรสักอย่างนะ
เพราะว่ารูปที่งดงามก็มีนั่นแสดงท่านก็ต้องมีวิบากของท่านใช่ไหมแล้วท่านก็เป็นอรหันต์ด้วยเป็นอรหันต์ทั้งคู่เลยนะ